ดูหน่อยดิมันเป็นไงอะไรเงี้ยแล้วดูโชว์เลยไม่ค่อยชอบโชว์ซะด้วยแต่มาคราวนี้เราดูแบบมั่นใจเกินร้อยมีร้อยให้พันอ่ะก็มันคือมันช่วงที่ต้องแบบเมนเทนแล้วก็เป็นช่วงที่กำลังฟิตต่อเนื่องก็พยายามคุมกินแล้วก็ออกกำลังกายหนักพอสมควรครับถ้าเกิดมีเวลาปั้นมากี่เดือนแล้วสามเดือนครับสามเดือนแต่ส่วนใหญ่ที่ผมไปเจอก็น่ามีแต่ขอดูทั้งนั้นเลยครับแต่พอคนขอดูเยอะก็เริ่มแบบว่าห่อเหี่ยวนิดนึงเอ๊ะดีไหมนะอะไรอย่างเงี้ยเขินแหละหมายถึงว่าก็มีช่วงหนึ่งที่แบบโอเคก็ลองดูว่าฟีดแบ็กจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยหลังๆมาก็ไม่ค่อยกล้าหรือเปล่าก็ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่พอคนชื่นชมมากๆมันในใจมันคิดยังไงแบบภูมิใจยิ่งกว่านี้ครับจริงๆมันก็ดีใจนะเพราะว่าแบบอุตส่าห์แบบทำมาอะไรเงี้ยแต่ว่าในใจอีกอันนึงก็คือก็คิดหนักเหมือนกันเพราะว่าเมนเทนมันก็เป็นเรื่องที่ยากมากพอสมควรถ้าเกิดว่าเละเทะไปสักแป๊บนึงอะไรเงี้ยมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมคือจริงๆเขาไม่ค่อยได้ค่อยพูดถึงเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเออแบบดีกว่านี้ได้นะอะไรดีกว่านี้ได้อีกเหรอได้อีกเหรอให้ฟิตอีกก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าก็ต้องออกกำลังกายให้แบบให้ดีขึ้นเลยแล้วเวลาสมมติไปพกไปเหมือนกับมาครั้งนี้ประสบการณ์แต่ละคนคือแบบโชคโชว์แล้วเหมือนเก่าเขาบอกว่ามองตาก็รู้ว่าเจนจะเล่นอะไรเออแต่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับคือเจอกันเรื่องสุดท้ายคือปฏิบัติรัตดาน่าจะมาสัก8-9ปีที่แล้วครับแล้วพออ๋อเราเจอกองกลางกันอีกแต่ว่าเราแค่แบบผ่านอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาเรื่องนี้ที่ต้องเล่นคู่กันจริงๆอ่ะมันก็ดูเข้าล่องเข้ารอยกันได้ค่อนข้างง่ายครับมีโอกาสที่เล่นคอมเมดี้ได้เขาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ไหมอันนู้นไหมอะไรเงี้ยแล้วมันก็แป๊บเดียวก็จูนกันได้เลยแต่ถ้าเกิดเอาความจริงแล้วก็คือส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยได้บอกแบบว่าอยากไปแบบเอาสดๆให้แบบเขาเซอร์ไพรส์ดูว่าสรุปเขาซื้อหรือไม่ซื้ออะไรเงี้ยส่วนใหญ่ซื้อครับน่าแปลกใจมากครับเพราะว่าเล่นมา10 กว่าปีไม่มีใครซื้อแต่ยังไม่ได้ตัดออนเลยนะอ๋อส่วนใหญ่ตัดทิ้งอ๋อคอนเทนต์ไก่ไม่เลยครับแบบเรามันคาแดนซ์อยู่แล้วคาแดนซ์เราดูจริงจังมากจริงจังเราเต้นเขาฉากต่อได้เลยไหมครับเขาฉากต่อไม่ได้ผมพังครับช่างผมด่าเลยวันนั้นใช่แล้วผมก็ไม่รู้ไงตอนแรกเขามาแบบว่าเบลล่าเขาบอกว่าเออเดี๋ยวมาถ่ายแบบถ่ายไก่หน่อยไก่อะไรเงี้ยพอมาเลยปุ๊บเสียงเพลงมาว่าอ๋อได้เปิดเอาเลยปุ๊บมันก็เต้นปุ๊บปั๊บแล้วก็ปั๊บเลยเงี้ยใช่เป็นเทคเดียวนะฮะแบบสะบัดไปสะบัดมาอะไรเงี้ยพอดูกระจกอีกทีก็คือเละแล้วผมคือเราภูมิใจแล้วในการสะบัดใช่ช่างผมบอกว่าเดี๋ยวไปเล่นทำไมทำไมหมดเลยค่อนข้างเศร้านิดหน่อยเจอหน้าก็คือให้น้องถอดออกติดแกลมไหนก็ถอดไม่เป็นแต่ก็ทำก็ฟิตมาแล้วก็ต้องบวชอีกแล้วติดแกลมไม่ติดแกลมมีคนขอดูเยอะไหมครับพี่เจมเอาเรื่องนี้เลยเหรอครับค่ะแล้วมีคนมาแบบว่าอยากเล่นกับไฟมากไหมก็ส่วนใหญ่คนที่เจอนะฮะคนที่เจอก็แบบว่าดูหน่อยดิมันเป็นไงอะไรเงี้ยแล้วรู้โชว์เลยแล้วเราก็แบบเราก็ไม่ค่อยชอบโชว์ซะด้วยแต่มาคราวนี้เราดูแบบมั่นใจเกินร้อยมีร้อยให้พันอ่ะก็มันคือมันเป็นช่วงที่ต้องแบบเมนเทนแล้วก็เป็นช่วงที่กำลังฟิตต่อเนื่องอะไรเงี้ยก็พยายามประคองเอาไว้ยังไงบ้างก็พยายามคุมกินแล้วก็ออกกำลังกายหนักพอสมควรครับถ้าเกิดมีเวลาปั้นมากี่เดือนแล้วสามเดือนครับสามเดือนฟ้าตอนนี้ฟ้าหนักหน่อยไม่ได้มีครับส่วนใหญ่ก็จะได้เป็นแบบถ่ายเล่นๆอะไรเงี้ยแหละเล่นๆอะไรเงี้ยแต่ว่าคือมันมีละครที่ถ่ายด้วยที่ต้องถอดเสื้ออะไรเงี้ยครับก็เลยต้องแบบว่าค่อยๆเมนเทนไปเรื่อยๆพอสมควรแต่เรื่องนี้ที่ออนอยู่ก็ถอดพอสมควรเลยแหละเรื่องนี้เจ้ามีพี่ต้องห่วงไหมคะเวลาถอดไม่มีเลยครับครับแต่แคปชั่นอ๋อเหรอครับแต่ส่วนใหญ่ที่ผมไปเจอก็น่ามีแต่ขอดูทั้งนั้นเลยครับไม่มีการปฏิเสธยังไงบ้างรับมือยังไงเวลาคนเขามาแบบว่าพี่เจมขอดูนักหน่อยเราบอกว่าไงคะคือเอาจริงตอนแรกก็ค่อนข้างมั่นใจแต่พอคนขอดูเยอะก็เริ่มแบบว่าห่อเหี่ยวนิดนึงเอ๊ะดีไหมนะอะไรอย่างเงี้ยดูรอดเลยฝรั่งเศสแล้วเราถอดเสื้อถ่ายรูปแล้วโฟมเข้าไปอ๋อครับไปตอบว่าผมลืมไปแล้วอันไหนนะครับแต่มีอันนึงมีอันนึงเสื้อผ้าไปนะอ๋อไม่ใส่อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับต้องเสร็จมันร้องหรือเปล่าไม่น่านะ
ช่วงนั้นก็อากาศก็ไม่ได้ร้อนมากแต่เราไม่ใส่เองมันติดแกมนิดหน่อยครับก็เลยถอดไปฮะจริงๆเราเขินมากเวลาต้องถอดแล้วแบบว่าโพสลงแล้วคนเข้ามาแบบไฟลุกนี่จริงจริงก็เขินแหละหมายถึงว่าก็มีช่วงหนึ่งที่แบบโอเคก็ลองดูว่าฟีดแบ็กจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยหลังๆมาก็ไม่ค่อยกล้าหรือเปล่าก็ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่พอคนชื่นชมมากๆมันในใจมันคิดยังไงแบบภูมิใจยิ่งกว่าดีครับจริงๆมันก็ดีใจนะเพราะว่าแบบอุตส่าห์แบบทำมาอะไรเงี้ยแต่ว่าในใจอีกอันนึงก็คือก็คิดหนักเหมือนกันเพราะว่าเมนเทนมันก็เป็นเรื่องที่ยากมากพอสมควรถ้าเกิดว่าเละเทะไปสักแป๊บนึงอะไรเงี้ยมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมจริงๆก่อนจะมีร่างนี้มันต้องแลกมาด้วยอะไรบ้างโอ้โหแอบแรกต้องคุมเรื่องอาหารหมายถึงว่าคือคุณต้องนับแคลอย่างแบบจริงจังแล้วก็ต้องออกกำลังกายอย่างค่อนข้างจริงจังมากๆจริงจังมากพอเป็นร่างนี้ที่มีคนขอดูคือจริงๆเขาไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเออแบบดีกว่านี้ได้นะอะไรเงี้ยดีกว่านี้ได้อีกเหรอได้อีกเหรอให้ฟิตอีกก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าก็ต้องออกกำลังกายให้แบบให้ดีขึ้นเลยแล้วเวลาสมมติไปฟิตเนสเราเปิดได้รู้ไม่ได้ไปตัวเองก็แต่อินเสิร์ตใช่ไหมหรือไงพี่แค่เก็บอ๋อไม่ครับไม่มีไม่มีครับไม่มีครับมีให้เขาเช็คไหมว่ามันยังโอเคไหมแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยก็ให้ดูว่าเนี่ยดีแล้วนะอะไรแต่ว่าประมาณนึงเขาบอกประมาณนึงแล้วเห็นของพี่บอยเป็นไงบ้างพี่บอยอ๋อเห็นพี่บอยครับพี่บอยเขาก็ลีนจัดเลยพี่บอยช่วงนี้โหดเคยมาประชันกันไหมคะเคยมายังไม่เคยแบบผมยังไม่ได้เจอหน้าพี่บอยเลยคือจะแรกนัดกันไปวิ่งไงพี่บอยบอกว่าไม่พี่บอยเขาไม่วิ่งเช้าต้องวิ่งเย็นจากภาพให้กี่คะแนนคะเทียบกับเราเดี๋ยวต้องรอดูของจริงฮะต้องเห็นด้วยตาเนื้อต้องแบบถอดเสื้อประเสื้อถอดเสื้อประชันกันหน่อยเราคิดว่าของเราของเขาของใครมันทองยิ่งกว่ากันใครเป็นทองใครร่างทองใครเป็นร่างทองยิ่งกว่าเดี๋ยวผมหาสักวันนึงลองถ่ายแล้วให้คนดูเขาลองคอมเมนต์มาก็คือส่วนเป็นอย่างนี้จะไปวิ่งวันไหนเดี๋ยวจะไปรอเลยหน้าทีมอยู่ด้วยหน้าทีมส่วนเป็นอยู่หน้าทีมอ๋อหน้าทีมส่วนเป็นครับแล้วก็พาผู้ชายเรียงถอดเสื้อเลยแล้วก็แบบพยายามวิ่งอยู่กลางเลยครับไปเลยทั้งรอบนี้เลยเออคือเราตีสี่นะเอาตายหน่อยละครกับเดือนละครเจ้าพี่กับอีนางครับเป็นไงคะเริ่มไปแล้วตอนนี้เริ่มไปสัก20%แล้วครับโหเร็วมากเหมือนกันเห็นไปบอกว่านอกกฎกันเรื่องบอกว่าเล่นเป็นตัวเองกันทั้งคู่ใช่คือโอเคคือด้วยความยากของมันน่ะมันเป็นละครพีเรียดครับแต่ว่าก็พยายามที่จะใส่มุกเข้าไปซึ่งเราก็พยายามขายไปแบบเต็มที่เต็มทางอะไรเงี้ยก็ดีใจที่ถูกซื้อมุกไปเหมือนกับมาครั้งนี้ประสบการณ์แต่ละคนคือแบบโชคโชนแล้วเหมือนเก่าเขาบอกว่ามองตาก็รู้เลยว่าเจนจะเล่นอะไรเออแต่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับคือเจอกันเรื่องสุดท้ายคือประดิษฐ์พลัดดาน่าจะมาสัก8-9ปีที่แล้วครับแล้วพออ๋อเราเจอกองกลางมันอีกแต่ว่าเราแค่แบบผ่านๆอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาเรื่องนี้ที่ต้องเล่นคู่กันจริงๆอ่ะมันก็ดูเข้าล่องเข้ารอยกันได้ค่อนข้างง่ายครับเหมือนแบบเรารู้ว่าใช่แล้วพอสมมติถ้าเกิดว่ามันมีฉากที่มันต้องแบบมีโอกาสที่เล่นคอมเมดี้ได้เขาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ไหมอันนู้นไหมอะไรเงี้ยแล้วมันก็แป๊บเดียวก็จูนกันได้เลยอันนี้คือคุณกันสองคนไม่บอกคุณกลับใช่ไหมอันนี้อะไรเนี่ยได้ร่วมกับบ้างไหมมีผู้คุ้มกับไหมหรือช่วยกันนอกหมดไปเลยผู้คุ้มกับจำเป็นไหมจำเป็นคือมีบ้างที่บอกแต่ถ้าเกิดเอาความจริงแล้วก็คือส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยได้บอกแต่ว่าอยากไปแบบเอาสดๆให้แบบเขาเซอร์ไพรส์ดูว่าสรุปเขาซื้อหรือไม่ซื้ออะไรเงี้ยส่วนใหญ่ซื้อครับน่าแปลกใจมากครับเพราะว่าเล่นมา10กว่าปีไม่มีใครซื้อแต่ยังไม่ได้ตัดออนเลยนะอ๋อส่วนใหญ่ตัดทิ้งแต่ว่าลืมภาพคุณชายหมอกกับแม่กาเกตไปเลยไม่แม่เกตนั่นเลยใช่ไหมใช่ใช่ครับก็เรียกว่าเป็นอีกมุมหนึ่งที่พอมันเป็นคอมเมดี้ที่ไม่ใช่แบบพ่อแง่แม่งอนแบบตบปากตบคำกันอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแบบความโบ๊ะบะเข้ามาก็ผมว่าก็มันก็เป็นสีสันอีกแบบนึงที่ยังไม่เคยเจอครับเดิมกับผมด้วยคอนเทนต์ไก่ก็ถูกพูดถึงเยอะอ๋อคอนเทนต์ไก่คอหนักคอเค็มไม่เลยครับแบบเรามันขาแดนซ์อยู่แล้วขาแดนซ์เราดูจริงจังมากได้เลยจริงจังเราเต้นเขาฉากต่อได้เลยไหมครับเขาฉากต่อไม่ได้ผมพังครับช่างผมด่าเลยวันนั้นใช่แล้วผมก็ไม่รู้ไงตอนแรกเขามาแบบว่าเบลล่าเขาบอกว่าเออเดี๋ยวมาถ่ายแบบถ่ายไก่หน่อยไก่อะไรอะไรเงี้ยพอมาเลยปุ๊บเสียงเพลงมาก็
อ๋อได้ได้ได้เปิดเอาเลยปุ๊บมันก็เต้นปุ๊บปั๊บแล้วก็ปั๊บเลยอย่างเงี้ยใช่เป็นเทคเดียวนะฮะกับสะบัดไปสะบัดมาอะไรเงี้ยพอดูกระจกอีกทีก็คือเละแล้วผมคือเราภูมิใจแล้วในการสะบัดใช่จังผมบอกว่าแบบไปเล่นทำไมทำไมหมดเลยจริงเหรอคนข้างเศร้านิดหน่อยเสื้อยืดร่างร่างมันดีอ๋อช่วงนี้ช่วงนี้นิดนึงจริงๆอยากจะใส่เสื้อกล้ามสัมภาษณ์ด้วยแต่เกรงใจพี่ก็ไม่ได้ติดอะไรเหมือนกันเนี่ยเราอินเสิร์ตเนี่ยอยากให้เห็นด้วยตาเนื้อดูเหมือนแบบติดแกมแม่งแบบติดอวดนิดนึงอะเดี๋ยวคนเขาก็หาแบบมีกล้ามว่าขี้อวดอะไรเงี้ยไม่เป็นไรมันได้แต่คำถามแรกแล้วมีคำถามสุดท้ายก็ทำได้จริงอินเสิร์ตยังไม่มีเดี๋ยวอินเสิร์ตจบได้ไหมอินเสิร์ตโอเคขอบคุณเจมส์กับทำไมกันเนี่ยทำไมใช่ใช่ใช่ค่ะดูแม่ดูแม่อุ้ยเจมส์อะไรอ่ะอุ้ยเจมส์อะไรอะไรอันไหนนะครับมันอยู่ได้มันอยู่เป็นเป็นใกล้ซ้ายมาอะไรนะฮะไม่ได้ข้าวเหรออันนี้มันบางเหรอฮะสวิตโอเคมันดูธรรมชาติไม่ได้ดูฝืนผมเขินแย่แล้วครับก็ขนแขนแล้วก็ขนแขนโอ้ยมีเจ็บอะไรขนาดนี้อันนี้เขาเป้ปากกันนะผู้จัดผมเนี่ยผู้จัดจะทุบแล้วค่ะพี่แอนยืนจ้องมองแรงมากวิ่งกี่โมงครับเดี๋ยวไปวิ่งด้วยตื่นขอบคุณครับติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ